ไอ้ย่ามันเกิดอะไรวะครับเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเกมที่ใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลครับเกินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้แค่เม็ดเงินลงทุนเบื้องต้นนะซึ่งจริงๆการแบบคาดเดาของเขาก็คิดว่ามันคงจะสูงกว่านั้นไปอีกครับและไอ้เกมเกรด AAA เกมนี้ฮะนอกจากเงินลงทุนเยอะแล้วยังมีระยะเวลาการพัฒนาเกมที่แบบโอ้โหมีให้เยอะด้วยใช้เวลาไปกว่า8ปีเต็มๆฮะยิ่งไปกว่านั้นครับทางฝั่งของนักลงทุนก็ดันเต็มที่ครับมีการสนับสนุนจากรอบด้านเลยฮะแถมผู้พัฒนาเกมครับค่ายผู้สร้างเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจซะด้วยครับว่ายังไงเกมนี้เปิดตัวมาจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าสร้างออกมาได้แบบทันยุคทันสมัยฮะเต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้เขาก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ทำให้เกมที่มีชื่อว่าคอนคอร์ดเกมเนี้ยประสบความล้มเหลวแบบสิ้นเชิงครับสิ้นเชิงขนาดไหนฮะสิ้นเชิงชนิดที่ว่าเปิดให้บริการได้เพียงไม่ถึง14วันครับก็มีการประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการซะแล้วโอ้โหเรื่องราวมันเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของจุดเริ่มต้นและจุดจบของบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดเลยในวงการเกมก็ว่าได้ครับที่มีชื่อว่าคอนคอร์ดกันเลยดีกว่าครับสำหรับรายการแวดวงจอประเด็นวันนี้นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับฟังเลยก็แล้วกันครับและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาครั้งนี้ครับก็อยากจะย้ำเตือนเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับโดยผมแอดมินพังผู้ดูแลคอนเทนต์นี้ฮะอยากย้ำเตือนเช่นเคยนะว่าลักษณะของคอนเทนต์ของเราจะเป็นรูปแบบของการเล่าเท่าที่จำได้โอเคล่ะฮะเราก็จะมีแบบเนื้อหาที่ผ่านมาเป็นแบบข้อมูลประกอบพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่มันก็จะมีลักษณะของการเล่าจากมุมมองของตัวแวดวงเองรวมถึงตัวผมเองด้วยแอดมินเองด้วยแหละและบางครั้งครับมันอาจจะมีการนำเสนอมุมมองทัศนคติและข้อคิดเห็นของทางเราเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆครับรับฟังโดยใช้วิจารณญาณให้จงหนักเลยฮะและถ้าเพื่อนๆครับมีข้อคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยครับเห็นต่างหรือว่าอยากจะอัปเดตข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่คอนเทนต์กันเลยดีกว่าไปเลยครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้ไม่นานรวมถึงในระยะเวลานี้ด้วยเราจะเห็นผู้พัฒนาและนักลงทุนเนี่ยเขาคิดตรงกันแบบไม่ได้นัดหมายครับนั่นก็คือจะชอบพัฒนาเกมที่เป็นเกมยิงกันซะเหลือเกินฮะไม่ว่าจะเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1นะหรือว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ก็ตามแต่ก็จะมีแต่เกมทำนองนี้ฮะเปิดตัวมากันให้ลืมครับแล้วมันจะต้องเป็นเกมแนวแบบคอมเพทิทีฟนะเกมแบบไลฟ์เซอร์วิสนะก็จะเนี่ยแหละฮะเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง YS Sound เกมอย่าง Mega Break นี่ก็นับเกมขับหุ่นเกมอย่าง Spectre DY ของพี่เช้าและเพื่อนๆครับหรือจะเป็นเกมที่ยังเป็นเพลย์เทสอยู่เลยด้วยซ้ำอย่าง Deadlock เนี่ยก็ได้รับแบบโอ้โหสร้างขึ้นมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้พอเราไปศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่งปรากฏว่ามันก็มีวิจัยหลายๆตัวครับตัวที่เด่นที่สุดเลยก็คือตัวของ Quantic Foundry นะที่เขาไปศึกษาเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เล่นเกมเมอร์ทั่วโลกครับตลอดระยะเวลาโอ้โหนานครับเก็บข้อมูลมา9ปีเก็บข้อมูลจากผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยนะฮะเป็นล้านคนครับปรากฏว่าเขามีข้อมูลวิจัยบอกมาฮะนับตั้งแต่ช่วงโรคระบาดใหญ่ฮะที่คนเก็บตัวอยู่ในบ้านนะกลัวติดเชื้อพฤติกรรมของคนเสพสื่อออนไลน์ครับก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับหลายๆคนเสพอะไรที่มันสั้นลงรวดเร็วกระชับไม่ชอบฟังแวดวงแน่เลยว่ะเพราะของเราไม่ค่อยกระชับพูดอย่างนี้มีพิรุธนะหยอกหยอกฟังกันหน่อยคือคนก็จะไม่ชอบฟังอะไรที่มันยาวๆที่มันแบบโอ้โหต้องปูต้องโน่นต้องนี่ต้องนั่นแหละฮะวิดีโอเกมก็เช่นกันครับเกมเมอร์หลายๆคนเริ่มจะไม่เล่นเกมที่มันต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การวางแผนอะไรต่างๆนานาแล้วล่ะชอบเล่นเกมที่มันง่ายๆเข้าว่าครับและหนึ่งในเกมที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นนะฮะยุคนั้นและสืบมาถึงยุคทุกวันนี้ก็คือเกมแนวยิงนี่แหละฮะเพื่อนๆเห็นไหม
ไม่ว่าจะเป็นเกมแนวใดอ่ะแอคชั่น RPG MMORPG นู่นนี่เขาก็จะเริ่มใส่เป้าเล็งแล้วก็อาวุธปืนแล้วก็การยิงยกตัวอย่าง The First Descendant เห็นไหม MMORPG แต่ก็ใส่การยิงเข้าไปใส่ความเซ็กซี่เข้าไปก็ทำให้คนมาติดหนึบได้เหมือนกันนะเพราะอะไรครับ 1. มันสนุกอยู่แล้วไง 2. ก็คือการยิงเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบโอ้โหคุณจะฟาร์มอะไรมาก็เถอะแต่ถ้าคุณยิงไม่โดนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นมุม360องศาด้วยมันดูมีการใช้ฝีมือมากกว่าเกมในแบบเดิมครับอย่าง Deadlock ก็เป็นโมบ้าแต่ว่าเป็นโมบ้าที่อัปเกรดขึ้นมาจาก Dota 2เลยก็ว่าได้เพราะมันต้องมีการแอคชั่นในการเล็งและยิงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นการเสริมเข้าไปด้วยนี่แหละฮะที่ได้เห็นชัดๆเลยนะนั่นก็คือการประสบความสำเร็จแบบดาวค้างฟ้าของเกม Counter Strike ครับ Counter Strike Global Offensive นะแล้วจะมา Counter Strike 2ก็ยังเป็นเสือนอนกินให้ค่ายวาวได้สบายๆแล้วเขาก็ไปต่อยอดเกมใหม่เป็น Deadlock อีกอันนึงก็คือเกม Valorant ครับเปิดตัวขึ้นมาฮะก็ประสบความสำเร็จแทบจะทันทีและเป็นที่แบบโอ้โหผู้พัฒนาเกมเจ้าอื่นก็มองเป็นตาปริบๆอยากทำมั่งครับและนอกจากเป็นเกมยิงยังไม่พอครับเกมจะต้องเป็นเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสเพราะอะไรครับเพราะว่าไลฟ์เซอร์วิสคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนก้อนใหญ่ฮะคุณทำเกมแต่ว่าไม่ได้ทำทีเดียวสามารถทยอยทำอัปเดตมีแบบโรดแมปทำไปได้เรื่อยๆครับและค่อยกินค่อยเก็บตังค่อยทำไปฮะไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตครับแม้แต่ผู้พัฒนาเกมที่อยู่ในวงการหลายๆคนเขาก็บอกอยู่นะว่าเอ้ยคนสร้างเกมก็เห็นตรงนี้ว่ามันเป็นจุดที่มันยังโอเคอ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยากทำผลกำไรนะแล้วมาทุ่มเงินทีเดียวพูดง่ายๆคือเขาทุ่มเงินหลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าทำเกมครับมันได้กลับมาเร็วกว่าไปเก็งกำไรอสังหาโน่นนี่ก็ดีกว่าครับโอ้โหนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ค่ายผู้พัฒนาเกมคิดตรงกันคือจะต้องทำเกมยิงเกมคอมเพทิทีฟเกมมันแล้วก็ต้องทำเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งฮะนามว่า Sony เจ้าของเครื่องคอนโซลชื่อดังตระกูล PlayStation นี่แหละฮะปัจจุบันเป็น PlayStation 5แล้วฮะก็ขายดิบขายดีมาเกือบทุกเวอร์ชันนะฮะไม่นับ PS3 ก็ปรากฏว่า Sony เองก็มีความหวังอยากจะทำตรงนี้เหมือนกันและแน่นอนครับอย่างเราท่านเนี่ยเกมเมอร์รวมถึงจะเป็นแบบคนทำคอนเทนต์หรือว่านักข่าวเนี่ยย่อมรู้ดีอยู่แล้วครับว่าวงการเกมอ่ะเขาควรจะฮิตควรจะทำควรจะผลิตเกมแนวไหนคนทำเกมอย่างค่ายใหญ่โซนี่เนี่ยมีหรือฮะว่าเขาจะไม่รู้ว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรและควรจะทำอะไรผมเชื่อว่านักวิเคราะห์เนี่ยเต็มห้องประชุมแน่นอนครับมีการแบบโอ้โหเปิดสแตทเปิดอะไรดูว่าเนี่ยเราวิจัยมาครบถ้วนมันต้องเกมแนวนู้นแนวนี้แนวนั้นแน่นอน Sony อยากจะทำเกมยิงคอมเพทิทีฟของตัวเองครับก็เลยให้ค่าย Firewalk Studio ครับเอาละมอบหมายให้ไปสร้างเกมนี้มาแล้วมีการแบบให้เงินลงทุนให้ระยะเวลาอย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้ครับเกมนี้ทำมานานแล้วถึง8ปีเต็มเพราะฉะนั้นเขารู้เข้ามาก่อนการอยู่แล้วว่ามันต้องแนวนี้เว้ยแล้วเขาก็อัดงบมานานแล้วฮะซึ่งหากดูจากงบประมาณของเกมที่มีชื่อว่า Concord เกมนี้ครับคำนวณจากพื้นฐานค่าครองชีพนะฮะไม่ได้แบบเอาเยอะนะฮะคำนวณจากทีมงานหลักร้อยชีวิตครับคำนวณจากเมืองที่เขาเป็นเมืองที่เป็นค่ายเกมอะเขาใช้ค่าของชีพเท่าไหร่ระยะเวลาเนี่ย8ปีมีทะลุ100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแน่นอนครับซึ่งแน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าคนทำเกมเนี่ยเขาย่อมไม่ทำเกมเฉยๆเว้ยเขาจะต้องมีค่าโปรโมทครับมีค่าจัดงานแถลงข่าวมีค่าแบบติดต่อสื่อรวมถึงโอ้โหอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเขาว่าเผลอๆค่าทำการตลาดนอกเหนือจากค่าพัฒนาเกมเนี่ยอาจจะมีเท่าตัวหรือเกินกว่าค่าพัฒนาเกมด้วยซ้ำไปอันนั้นเราพูดถึงแค่ค่าแรงไงฮะทีนี้ครับมันเลยกลายเป็นว่าเกมนี้ที่ใช้ระยะเวลาผลิตกว่า8ปีเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณทะลุ100หรือ150หรือ200ล้านเลยก็ว่าได้ฮะและที่เราเห็นเกม Concord เปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เรียกได้ว่าเพียบพร้อมจริงๆฮะเขามีโรดแมปว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวจะทำไปถึงซีซั่นนี้โอ้โหยาวเลยนะมีจะวางตัวนี้มีจะเสริมตัวละครตัวนี้เ
จะทำเป็นสตอรี่ปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยฮะเพราะว่าทีมก็ครบไงฮะมีทีมคนทำเกมก่อนอีกทีมนึงมีทีมคนเขียนบทตัวละครสร้างคาแรคเตอร์มีทีมงานทำการ์ตูนแอนิเมชั่นคือจะเล่าเรื่องไปด้วยครับให้คนอินไปด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าเจตนาเขาแรงกล้าแหละฮะและทีมผู้สร้างเขาก็มีความมั่นใจเวลาเขาก็เยอะงบประมาณเขาก็พร้อมครับอย่างไรก็ตามนะย้อนกลับไปแต่แรกเลยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ค่ายเกมค่ายนี้ฮะเปิดตัวในงานใหญ่ด้วยเทรลเลอร์ทีเซอร์ของเกมคอนคอร์ดหลายๆคนเห็นโพเทนเชียลอยู่แล้วล่ะเอออย่างที่เราเห็นไอ้นี่มีทุนมีของอย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเรื่องของ first impression ของตัวเกมเนี่ยนะฮะให้คอนคอร์ดเป็นมนุษย์ไม่รู้มนุษย์เพศไหนนะเอาเปรียบเกมอื่นก่อนนิเกะอย่างเงี้ยโอ้โหสาวๆเซ็กซี่เกมของค่ายเอเชียงี้ Black Myth Wukong โอ้เท่เลยพญาวานอนอะไรเงี้ยนะเกมของค่ายแบบ Stella Blade โอ้โหขายเซ็กซี่อย่าง The First Descendant โอ้ขายบันนี่อะไรขายเซ็กซี่แต่ถ้าเป็นคอนคอร์ดนะเห็นอยู่ไกลๆเราเห็นโพเทนเชียลนะโอ้เห็นเดินมาไกลๆพอเดินมาใกล้ๆวายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าหน้าไม่รับแขกเลยฮะอาจจะสวยอาจจะหล่อนะฮะแต่เป็นการสวยหล่อในแบบของพวกเขาในแบบของพวกเธอครับสวยแบบตามใจตัวเองครับสวยแบบไม่ใช่เทรนกระแสนิยมฮะซึ่งจริงๆเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเล่นเกมเนี่ยดีไซน์ของคาแรคเตอร์มีผลมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามเรามาสืบรู้ทีหลังนะว่าคอนคอร์ดเนี่ยพยายามดีไซน์ตัวละครให้แบบมีความหลากหลายทางเพศทางเผ่าพันธุ์ทางลักษณะนิสัยทางอะไรต่างๆครับมีครบทุกอย่างเลยฮะยกเว้นความสวยความงามครับซึ่งหลายๆคนต้องการเวลาเล่นเกมพี่ๆน้องๆบางคนนะฮะอ่านตามคอมเมนต์ต่างๆหรือเจอจากคนใกล้ตัวเขาบอกกูนี่ขี้เหร่พอแล้วนะยังจะให้กูขี้เหร่ในเกมอีกเหรอต้องเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดถึงแม้จะหน้าเหี้ยแต่จิตใจดีเอาแบบสวยๆให้หน่อยสิครับนั่นก็เป็นเหตุผลให้คอนคอร์ดเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวเทรลเลอร์ออกมาเนี่ยได้รับกระแสแง่ลบตลอดเลยฮะไอ้แง่ลบไม่พอครับแง่ลบในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ว่าโอเคคนดูเนี่ยที่ดูตัวอย่างนะเขาเห็น potential ในเกมอยู่แล้วครับเขาก็เลยแนะนำให้ทีมผู้สร้างปรับไหมพลิกไหมกลับลำดีไหมโอเคถึงแม้รู้แล้วฮะว่าโอ้โหผู้พัฒนาเนี่ยจะแบบดันความหลากหลายเต็มที่ตามแบบกระแสนิยมของวงการเกมตะวันตกว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรปรับหน่อยปรับหน่อยคุณอย่าไปสุดโต่งสิปรับให้มันเข้าแบบเข้าถึงคนแมสหน่อยสิลงทุนเกมก็เยอะนะอย่างที่ได้กล่าวไปเกินร้อยล้านแน่นอนพัฒนาเกมก็เสียเวลามาตั้ง8ปีช่วยหน่อยแต่ผู้พัฒนากลับมีความมั่นใจในตัวเองฮะเห็นได้จากเสียงสะท้อนที่ตอบกลับมาไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียทางอะไรต่างๆนานาชัดเจนแล้วฮะว่าผู้พัฒนาเขาจะเอาแบบนี้แหละอีกเจ้า GTR ผมจะเอารถ GTRพอจะซื้อเบนซ์ให้แกนะเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือนึงด้วยจะเอา GTR แต่เมื่อคืนน่ะแกก็ตายไปทีนึงแล้วเนอะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิดได้ขับ GTR พ่อจะซื้อเบนซ์ให้พ่อจะซื้อ BMW ให้ไม่เอานะอิดจะเอา GTR ดื้อไงนั่นแหละฮะจริงๆพูดข่าวพูดประเด็นไปแล้วก็สงสารเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาฮะอยู่ในกระแสสายตาอยู่ในหน้าค่าตา First Impression มาเนี่ยไม่ดีเลยครับเกมคอนคอร์ดโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อทั่วโลกครับโดยเฉพาะสื่อจากบ้านเรารวมถึงเสียงจากคอมมูนิตี้เนี่ยโจมตีหนักมากมีดราม่าทุกวันพูดตรงๆก็คือสงสารเหมือนกันแหละฮะทีนี้พอมีกระแสเรื่องเสียงกล่นด่าครับทางฝั่งของแวดวงและทีมงานนะฮะก็พยายามต้องทำตัวให้เป็นกลางจริงๆฮะคือเราก็สงสัยว่าจริงๆไอ้ตัวเกมเนี้ยมันจะมีกระแสของการที่คนเกลียดความหลากหลายซึ่งมีนะคนบางคนครับเกมเมอร์บางคนเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปดูละเอียดไงว่าเกมมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้ผมพูดจริงๆเลยมันจะมีเหมือนกันเช่นโอ้โหทุกวันนี้ทำไมมีแต่ความหลากหลายวะคนกลุ่มที่แบบความหลากหลายมาปุ๊บกูด่าเลยอ่ะพูดตรงๆมีเหมือนกันแบบโอ้กูรำคาญความหลากหลายอะไรพวกนี้วะแต่บางคนเขาก็มีเหตุมีผลนะซึ่งทางแวดวงเองด้วยความที่เป็นสื่อมวลชนก็ต้องพยายามมีเหตุมีผลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะอุ้ยว่าไปนั่น
ก็เลยลองเข้าไปเล่นเกมนี้ดูในช่วงเวลาที่เกมมันยังไม่ได้เปิดตัวครับในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้ทดสอบแบบฟรีๆอ่ะนะตอนแรกไม่ฟรีด้วยตอนแรกเปิดให้คนที่สั่งจองเกมนี้ได้เข้าไปเล่นก่อนแต่ว่าคนเล่นมันน้อยกระแสแอนตี้มันเยอะไอเราก็สงสารเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าทีมงานเขาก็ปรับนิดนึงให้แบบไม่ต้องเอาคนที่พรีออเดอร์เกมละซึ่งบอกก่อนนะฮะว่าเกมนี้ขายอยู่พันกว่าบาทเลยนะพันต้นๆอยู่เหมือนกันนะซึ่งไม่ใช่เงินที่น้อยเลยครับด้วยความที่เราก็อยากจะลองแล้วมันก็ฟรีด้วยไงผมเองก็เลยใช้เวลากับเกมนี้อยู่ประมาณครึ่งวันเหมือนกันฮะเล่นกดเล่นกดเล่นกดไปเรื่อยๆก็ต้องใช้คำนี้ครับเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ดีไซน์ของตัวละครที่มันฝืนยัดเอาความหลากหลายใส่เข้ามาจนเยอะเกินไปฮะจนแบบอย่างอื่นของตัวเกมมันไม่ได้เฉิดฉายนะฮะก็ต้องบอกจริงๆว่าตัวเกมมันไม่ได้มีอะไรจะเฉิดฉายจริงๆครับในยุคสมัยที่เกมดีๆเขาเปิดให้เล่นฟรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Valorant ก็เป็นเกมดีที่เปิดให้เล่นฟรี Counter Strike มีมาตรฐานอยู่แล้วเกมอย่าง Overwatch ซึ่งผมมองว่าเป็นเกมที่เป็นคู่แข่งโดยเฉพาะเจาะจงกับเกม Concord เลยเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็น Overwatch 2แล้วก็เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะส่วนเกมอย่าง Marvel Rivals เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่จะออกมาแข่งเนี่ยเขาก็ประกาศอยู่แล้วครับว่าเขาจะเปิดให้เล่นฟรี Deadlock อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเกมเล่นฟรีเหมือนกันแต่ไอ้เจ้าเกม Concord เกมนี้ฮะเป็นเกมที่เสียตังค์ครับและที่มันแย่กว่านั้นนะฮะก็คือตัวเกมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยฮะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันโอเคตัวกราฟิกอ่ะเขาก็ทำออกมาสมฐานะเงินทุนนะฮะมีฉากมีความแบบมีอะไรมีองค์ประกอบอะไรค่อนข้างอยู่ในระดับเกมที่โอเคพอจะเสียตังค์ได้แต่มันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นน่ะเมื่อเทียบกับเกมที่ต้องเสียตังค์ซื้อเสียตังค์เล่นสู้ไม่ได้ครับกราฟิกเนี่ยเผลอๆสู้เกมชื่อดังในวงการ e-sport ที่เขาไม่ได้เสียตังค์เล่นยังไม่ได้เลยฮะสู้ Overwatch ไม่ได้ผมพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่ายิ่งไปกว่านั้นน่ะไอ้เรื่องของตัวละครครับมันยังมีความแบบสกิลต่างๆมันน่ะไม่ได้มีเยอะเท่าเกมอื่นมันไม่ได้ลึกเท่าเล่นไปไม่นานก็เบื่อแล้วฮะมันเข้าใจง่ายแล้วมันก็เบื่อง่ายและรูปแบบการเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราต้องแบบไปค้นหาอยากจะลองอยากจะอะไรอย่างนั้นฮะพูดง่ายๆมันเป็นเกมยิง FPS นะเป็นเกมยิงที่โคตรจะจืดเลยคือจริงๆอ่ะผมพูดคำนี้ตลอดคืออย่างน้อยมึงทำเกมให้มันมีจุดเด่นของตัวเองสักทีเหรอวะเพราะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะรู้อยู่แล้วฮะว่าถ้าเราอยากทำคอนเทนต์เนี่ยและเขามีคอนเทนต์แนวเดียวกันอยู่มันยากเหลือเกินที่เราจะเกิดนะเราอาจจะต้องหาเวใหม่ขึ้นมาสอดแทรกอาจจะหาตลาดใหม่ครับไม่อย่างนั้นครับเราก็ต้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชนิดเดียวกับเจ้าตลาดแต่เราต้องดีกว่าสิโดยเฉพาะเรามีแบบเงินลงทุนเยอะกว่าไงเราก็ต้องทำให้ดีกว่าสิถ้าเราอยากแข่งแต่อันนี้ไม่ใช่เลยฮะผมเคยเข้าไปเล่นครับแล้วก็บ่นอยู่ฮะว่ามึงทำเกมให้กันดีซะกว่าให้ในมองของเกมเมอร์แบบที่เป็นซื้อเกมเล่นก็ไม่ดีหรอฮะแต่ยังน้อยนะมึงยังได้คนที่เป็นครีเอเตอร์เข้าไปลองและเข้าไปด่าไงโอเคเขาอาจจะไม่อยากให้กระแสมันเลวร้ายใช่ไหมเขาก็เลยทำแบบอย่างนี้แหละมันจืดซึ่งไอ้ความจืดจริงๆอ่ะผมก็คิดตรงกับสื่อต่างประเทศเจ้าใหญ่ๆเหมือนกันผมให้เกมนี้7คะแนนเหมือนกัน7คะแนนเท่าสื่อต่างประเทศใหญ่ๆนะแต่มีเงื่อนไขเว้ยว่า7คะแนนเนี่ยเกมนี้จะต้องเป็นเกมฟรีนะแต่ในเมื่อเขาเก็บเงินครับประมาณ 1,000 กว่าบาทเนี่ยผมจำได้ย้อนกลับไปดูรีวิวเลยก็ได้ผมจะให้อยู่ที่ประมาณ 5-5.5 คะแนนประมาณนี้เองครับซึ่งจริงๆเวลาเราดูรีวิวอ่ะเราจะซื้อเกมราคา 1,000 กว่าบาทเนี่ยเกมที่เราจะซื้ออ่ะอย่างที่เรอ่ะคะแนนจากรีวิวที่น่าเชื่อถือมันต้อง 7.5 ใช่ไหม8โอ้10ยิ่งดีแต่อันนี้ก็อย่างที่เห็นครับ 5.5 ใครจะไปซื้อครับ 5.5 มันเป็นคะแนนที่แบบมึงข้ามเส้นมึงสอบผ่านข้ามเส้นนิดหนึ่งฮะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับพูดง่ายๆเลยอันเนี้ยคือตัวเกมของมันครับไม่มีอะไรโดดเด่นเลยในยุคนี้สรุปสั้นๆง่ายๆที่เราสงสัยว่าแรกเริ่มเดิมทีอ่ะคนแอนตี้เกมเนี้ยเพราะว่าแค่เบื่อกระแสความหลากหลายหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับตัวเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรดีด้วยครับและเรื่องราวของเกมนี้ก็ดำเนินเรื่อยมาครับจากตอนที่แบบโค้ชเบต้าเทสจนถึงตอนช่วงเปิดให้บริการครับ
ตลอดช่วงระยะเวลาที่เกมนี้เป็นที่รู้จักของคนในวงการเกมนะก็ต้องเรียกได้ว่ามันมีเรื่องคอนคอร์ดเกิดขึ้นมากมายครับไล่ตั้งแต่เรื่องของการรีวิวตัวเกมนะที่สื่อหลายๆเจ้าหลายๆสำนักที่หลายๆคนก็มองว่าสื่อเหล่านั้นน่ะสนับสนุนความหลากหลายก็มีการดันคะแนนให้เกมนี้เยอะเหลือเกินครับมีการเห็นอกเห็นใจมีการเขียนถ้าพูดง่ายๆก็คือในภาษาแบบธุรกิจก็คือสื่อเขียนเชียร์เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะด้วยเชียร์แบบเพราะว่าได้รับสปอนเซอร์หรือว่าเชียร์ด้วยแบบอาจจะรู้จักกับผู้พัฒนาเกมหรืออาจจะแบบว่าเอ้ยเห็นว่าเป็นคนที่แบบชื่นชอบอะไรเหมือนกันอยากจะเอาใจช่วยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับในฐานะของบก.แวดวงบอกตรงๆว่าเรื่องพวกนี้มีฮะอาจจะไม่ต้องจ้างก็มีแบบว่าเออว่ะเห็นใจว่ะเป็นคนแบบชอบอะไรเหมือนกันมีรสนิยมเหมือนกันอยู่ในกลุ่มแบบรวมพลังเหมือนกันอย่างเงี้ยช่วยกันอันนี้มีครับอันนี้ยืนยันได้นั่นแหละฮะก็จะมีเรื่องที่แบบเออว่ะทำไมเกมคอนคอร์ดคะแนนเท่ากับเกม Black Myth Wukong เลยอะไรโน่นนี่ฮะมีการตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดและในช่วงเวลานั้นฮะก็มีดราม่าที่ออกมาจากปากของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งฮะที่เขาได้พูดคุยกับอดีตผู้พัฒนาเกมคอนคอร์ดท่านหนึ่งฮะที่ได้เล่าถึงบรรยากาศในที่ทำงานของค่าย Firewalk Studio ว่ามันไม่ดีเลยมันแย่มากฮะเพราะว่าอันนี้เขาบอกมานะฮะอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะเขาบอกว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยมีการรวมตัวกันและคัดเอาคนเข้ากลุ่มผู้พัฒนาเฉพาะคนที่ชื่นชอบความหลากหลายเหมือนกันเท่านั้นนะส่วนคนที่คิดต่างก็จะถูกแบบไม่คุยด้วยบ้างถูกทำให้ต้องออกจากกลุ่มไปไม่ให้เข้าห้องแบบห้องแชทเวลาทำงานก็จะแบบคุยกันเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างนี้ฮะเกิดความเป็นที่อึดอัดครับและทำให้หลายๆคนทั้งลาออกเองทั้งอะไรบ้างฮะทั้งไล่ออกทั้งอะไรโอ้โหเรียกได้ว่ามีข่าวลือทำนองนี้ฮะเยอะแยะเต็มไปหมดควบคู่ไปกับกระแสของตัวเกมที่กำลังแบบย่ำแย่นะฮะง่ายๆเลยมันเหมือนคนดวงตกอ่ะแบบเคยเป็นไหมที่แบบวันนี้ทำไมมึงซวยจังวะพอซวยแล้วว่าซวยแล้วมันก็เจอเรื่องซวยมากขึ้นไปอีกลักษณะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละฮะหลายๆคนก็มองว่าที่เขาแบบดวงตกเพราะว่าเขาทำตัวเองด้วยก็ต้องว่ากันต่อไปนะฮะและไม่เพียงแค่นั้นครับในช่วงที่เกมเปิดตัวใหม่ๆแรกๆฮะมันก็จะมีกระแสที่หลายๆคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เกมนี้ในช่องทางต่างๆเยาะเย้ยถากถางต่างๆด้วยความที่ผลประกอบการของเกมนี้ไม่ดีเลยฮะตัวเลขต่ำมากๆเลยมาถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวพูดถึงตัวเลขก่อนแล้วกันคนเล่นเกมคอนคอร์ดตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบเต็มตัวนะฮะตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเกมนี้มีผู้เล่นสูงสุดพร้อมกันอยู่ที่697คนเท่านั้นเองฮะนั่นแหละฮะก็มีการรายงานว่าเนี่ยมันมีการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์บางคนอันนี้วิพากษ์วิจารณ์ยังพอเข้าใจครับมีบางคนเข้าไปแบบด่าเข้าไปด่าทอเสียหายๆซึ่งเป็นปกตินะของโลกออนไลน์ท็อกซิกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ครับอดีตผู้พัฒนาของเกมคอนคอร์ดท่านหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเขาอาจจะเคยพัฒนาเกมนี้มันพัฒนามา8ปีแล้วไงเขาอาจจะเคยพัฒนาเกมนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างเกมและปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเขาก็ออกมาพูดนะว่าเขาได้ทำงานกับคนดีๆทั้งนั้นคนมากฝีมือทั้งนั้นและเกมคอนคอร์ดเนี่ยก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับเป็นเกมที่มหัศจรรย์และสนุกมากเขาไม่ขอแบบแลกเกมนี้กับอะไรทั้งนั้นครับเขาจะเล่นเกมนี้ฮะและเขาไม่แคร์ด้วยความคิดเห็นของพวกแบบไลฟ์ฝีมืออ่ะแล้วบอกว่าคนไลฟ์ฝีมือที่เข้ามาพูดมันเป็นคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองฮะเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่แบบโอ้ถูกจับจ้องหลายๆคนก็มองว่าผู้พัฒนาเนี่ยคุณได้สร้างความล้มเหลวขึ้นมาแล้วคุณยังไม่แบบสลดอีกต่างหากแถมคุณยังสู้อีกต่างหากสู้มืออีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนารายใหม่หรือว่าผู้พัฒนาอดีตผู้พัฒนาก็เถอะแรกๆอ่ะเราพูดไปแล้วว่าเราสงสารเกมเนี้ยแต่ทำไปทำมาเหมือนเขาทำตัวเองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยและก็ล่าสุดครับเปิดให้บริการมาได้10กว่าวันเท่านั้นครับว่ากันว่ามียอดจำหน่ายเกมนี้ได้เพียงแค่ 25,000 ชุดเท่านั้นเอง
และคิดดูเนี่ยฮะ 25,000 ชุดสมมติถ้าคูณเป็นเงินใช่ไหมก็จะได้เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ35ล้านบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวขอเป็นเงินในนี่หน่อยเถอะขอเป็นเงินดอลลาร์หน่อยเถอะเขาลงทุนเป็นเงินดอลลาร์นะจะได้กลับมาประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองโอ้โหขาดทุนกี่เท่าวะนะ100ล้านน่ะขาดทุนเป็น100เท่าซึ่งเอาจริงๆผมไม่ค่อยเชื่อตัวเลขรายงาน 25,000 ชุดซะเท่าไหร่หรอกจริงๆนะเพราะว่าอ่ะคิดดูตัวเลขคนเล่นพร้อมกันสูงสุดเนี่ยแม่งหลักร้อยนะเว้ย average player อ่ะอยู่ที่ประมาณ170คนเท่านั้นเองนะเว้ยและคนซื้อ 20,000 กว่าคนเขาซื้อเกมไปทำไมวะจริงๆดูแค่เฉพาะข้อมูลบนสตรีมเท่านั้นนะซึ่งจริงๆอ่ะ PlayStation กับคนมีเกม PC อ่ะคน PC เยอะกว่าอยู่แล้วอ่ะสมมุติครึ่งหนึ่งแล้วกัน 25,000 จริงๆมึงมาเล่นเกมบน PC บนสตรีมสัก 10,000 มั้ยหรือสัก 5,000 มั้ยคนเป็นหมื่นมึงซื้อเกมไปทำไมวะรายงานมาจากไหนวะ 25,000 ชุดเนี่ยนะคนเล่นเฉลี่ย170คนน่ะอีก 9,900 กว่าคนเนี่ยมึงซื้อเก็บไปเฉยเหรออันนี้ผมก็สงสัยอยู่ฮะและเหนืออื่นใดครับเกมมันจะยังไงก็แล้วแต่ครับขายได้เท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ชุดเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันละฮะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์แล้วฮะเกมเมอร์ไม่เอาเกมนี้เลยฮะเพราะหลังจากเปิดให้บริการมาได้ประมาณ10วันนะทางฝั่งของ Official ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าเกม Concord จะปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่6กันยายนนี้ครับไม่ใช่6กันยายนปีหน้าด้วยนะ6กันยายนปี2024นี้เลยครับนั่นหมายความว่าผู้พัฒนาเกมครับใช้เวลายาวนานถึง8ปีฮะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างครับทุ่มงบประมาณเกินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งนี่คือราคาของการทำเกมเกรด AAA ครับแต่กลับกลายเป็นว่าเกมได้เปิดให้บริการเพียงแค่14วันเท่านั้นเองครับทำมา8ปีฮะเป็นกี่เท่าวะของระยะเวลาที่เกมเปิดให้บริการเนี่ยโอ้โหให้ตายเหอะน่าจะเป็นอะไรที่ crazy สุดละในวงการเกมอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเว้ยจริงๆอ่ะเราจะบอกว่าเกมเนี้ยปิดให้บริการเร็วที่สุดเลยในฐานะเกมออนไลน์ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเกมเล็กๆแม่งเปิดวันเดียวเปิดไม่มีกี่ชั่วโมงแล้วปิดอ่ะแล้วไม่ได้มีแบบเรคคอร์ดไว้อ่ะผมว่าอาจจะมีได้แต่ถ้าถามว่าเกมคอนคอร์ดเนี่ยเป็นเกมที่ประสบความล้มเหลวมากที่สุดในวงการวิดีโอเกมเลยหรือเปล่าอันนี้ผมต้องบอกว่าใช่ครับถ้านับในแง่ของเงินลงทุนนับในแง่ของความคาดหวังของนักลงทุนนับในแง่ของการสนับสนุนต่างๆครับและก็นับในแง่ของความสนใจในหมู่คอมมูนิตี้อ่ะผมต้องเรียกได้ว่าการเปิดและปิดให้บริการในระยะเวลา14วันและขายได้เพียง 25,000 ชุดซึ่งผมไม่เชื่อด้วยว่าถึง 25,000 ชุดเนี่ยผมต้องบอกได้ว่าเกมคอนคอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของนักลงทุนในวงการเกมอย่างแน่นอนครับแล้วทีนี้หลายๆคนเกิดการตั้งคำถามมาว่าเกมเนี้ยล้มเหลวเพราะการยัดเยียดเอาความหลากหลายมาใส่ใช่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่ครับแต่ถ้าให้เจาะลึกไปถึงรายละเอียดครับผมก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าคนเราไม่ได้เกลียดเรื่องของความหลากหลายครับยกตัวอย่างอยู่แล้วเกมอื่นๆก็มีความหลากหลายบันดอร์เกตอย่างเงี้ยเกมอย่าง Valorant หลากหลายไหมมีหลายเพศมีหลายเขาเรียกว่ามีเอเจนต์แทบจะทั่วโลกอ่ะมีทั้งปิดหน้ามีทั้งหุ่นยนต์มีทั้งอะไรLeague of Legends ก็มีความหลากหลายก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบพูดคุยกันได้มีตัวละครที่เป็นออทิสติกด้วยซ้ำไปอย่างล่าสุดครับเกมใหม่จากค่ายวาวเนี่ยเกม Deadlock เนี่ยที่มีข้อมูลมีแฟกต์ขึ้นมาเลยว่าเขาเป็นลูกค้าของค่าย Sweet Baby Inc. อันนี้ผมพูดได้นะเพราะว่ามันมีข้อมูลชัดเจนซึ่งเป็นค่ายเขาเรียกว่าผู้ที่หากินบนความเอาความหลากหลายเนี่ยไปยัดเยียดใส่วิดีโอเกมอื่นผมยกตัวอย่างเลยถึงเนี่ยวาวเนี่ยกับ Deadlock เนี่ยถามว่ามันมีความหลากหลายแฝงอยู่เยอะไหมหลายคนนะบอกว่า Sweet Baby เนี่ยเด็กหวานเนี่ยท
ทำงานกับวาวอ่ะตั้งแต่ Counter Strike ที่เอาตัวผู้หญิงใส่เข้ามาในเกมได้ซ้ำไปถามว่าเขายัดเยียดเข้ามาไหมโอเคอาจจะใช่และค่ายเด็กหวานชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยแต่เกมมันดีไหมเกมของวาวอ่ะ Deadlock อ่ะผมให้10เต็ม10เล่นแล้วสนุกใช่ไหม Counter Strike ดีอยู่แล้วเกมอื่นๆที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นบันดอร์เกตอย่างเงี้ย God of War ภาคล่าสุดอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เกมอย่าง Valorant หรือ League of Legends มันเกมที่ดีไงฮะคนก็เลยสนุกกับมันได้ครับแม้จะชอบบ้างไม่ชอบบ้างอาจจะติดขัดๆบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวเองบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับ Concord ถือเป็นข้อยกเว้นนะเพราะนอกจากมันจะเต็มไปด้วยความหลากหลายแล้วอะตัวเกมอะพูดแบบทำร้ายจิตใจผู้พัฒนาเลยนะเกมมันไม่ได้มีอะไรเลยฮะมันยังใส่ความหลากหลายที่คนกำลังแอนตี้เข้ามาอีกครับคือถ้าเกมมันดีอ่ะคนเขาก็พร้อมที่จะต้อนรับอยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งคือพอมันมีกระแสจากคอมมูนิตี้ให้คุณปรับตัวคุณก็ไม่ปรับตัวอีกครับแต่ถึงกระนั้นนะเราก็ต้องรอดูนะว่าเขาปิดเซิร์ฟเวอร์ในวันที่6เนี่ยเขาไม่ได้ปิดถาวรไปเลยนะฮะConcord ปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อหารือครับดูกันต่อไปว่าเขาจะเอายังไงกับเกมนี้ต่อคืนเงินผู้เล่นทั้งหมดไปก่อนแล้วมาดูกันว่าเขาจะแก้เกมยังไงหรือว่าจะปิดไปเลยแต่ยังไงมันก็จะเป็นบาดแผลที่ลึกที่สุดอยู่แล้วของวงการวิดีโอเกมเลยก็ว่าได้ครับว่าคราวหลังคุณอย่าทำแบบนี้อีกคุณผิดหลายแง่เกินไปอ่ะเกมก็ไม่ดียัดเยียดก็ยัดเยียดเกินไปแถมไม่ฟังใครซะด้วยนี่แหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดของ Concord ครับและถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ในแนวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามให้เราด้วยครับใครที่ชอบคอนเทนต์ในแนวนี้แชร์ออกไปใครที่อยากรับชมและรับฟังคอนเทนต์ใหม่ๆเหล่านี้ฮะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้โหว่าจะมาสั้นๆไม่สั้นจะละยาวเหมือนกันผมแอดมินพังก็ขอตัวลาไปก่อนครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยคำสุดท้ายครับสำคัญที่สุดรักคนฟังทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ